รับเริ่มเนื้อหอมแล้วเสิร์ฟข่าวดราม่าแซ่บซีดเอาใจคณะลูกทวงไม่เว้นวันสำหรับรายการทูมาลงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:05 นทางช่องโมโน29ล่าสุดวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายนนี้3พิธีกรตัวมังตัวแดดดี้พชอารนันเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนใหม่และปุ้มปุ้ยพันธิภาอรุณวัฒน์ไทยเปิดโต๊ะข่าวเจาะลึกอินไซต์เคลียร์กันสดๆกับแขกรับเชิญพิเศษเบนซ์เรซซิ่งอัครกิจวโรจน์เจริญเดชอดีตสามีของดาราสาวแพทณปภาตันตระกูลหลังจากพ้นโทษพ้นมลทินเจ้าตัวขอออกมาเปิดใจกลางรายการถึงเรื่องราวภายในใจเป็นหมื่นล้านคำโดยเบนซ์เผยว่านับจากวันนี้ก็ออกมาได้2อาทิตย์แล้วครับเริ่มปรับตัวดีขึ้นในทุกๆวันกินได้เยอะขึ้นแต่การนอนยังนอนไม่ค่อยหลับยังมีพายุแห่งความคิดอยู่ในหัวตลอดคิดอยากทำโน่นทำนี่จนลืมง่วงเพราะตอนอยู่ข้างในสิ่งที่ทรมานที่สุดคือการที่ไม่เคยทำใจยอมรับได้จุดนี้คือจุดที่เราลำบากที่สุดในชีวิตซึ่งเราก็ต้องยอมรับปรับตัวอยู่กับมันให้ได้เพราะเราจะมีเวลาอย่างไม่จำกัดที่จะอยู่กับตัวเองมีความคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆถูกพลัดพรากจากทุกสิ่งอันเป็นที่รักอิสรภาพจะหายไปหมดเลยครับจุดที่ดาวมากๆเคยคิดฆ่าตัวตายแต่พอคิดถึงลูกก็ไม่ทำออกมาก็คิดจะบวชทดแทนคุณพ่อแม่สัก 1,000 สาครับแล้วจะมุ่งเรียนต่อให้จบพูดถึงความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาสาวแพทและลูกชายเรซซิ่งได้เห็นหน้าพ่อตอนยังอยู่ข้างในบ้างไหมหรือเพิ่งมาเจอตอนพ้นโทษออกมาเบนเล่าว่าตอนอยู่ข้างในผมจะไม่ให้เขาเห็นผมในสภาพนั้นเลยเพราะก่อนจะเกิดเรื่องศาลตัดสินคดีเรามีประสบอุบัติเหตุจนเข้าโรงพยาบาลลูกเขาก็เลยคิดว่าเราอยู่โรงพยาบาลมาตลอดครับแต่ไม่ได้เจอกันเกือบ3ปีเด็กเขาก็จำเราได้แต่จะเขินเกรงๆกันบ้างแต่ก็ใช้เวลาปรับตัวเข้าหาละลายพฤติกรรมกันได้ครับส่วนข่าวไม่กี่วันก่อนแพทประกาศโสดแล้วตกเย็นก็ไม่โสดกลับไปคืนดีกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องพีชานนท์วงงามคำเบ้นกล่าวว่าโดยส่วนตัวยังไม่ได้เจอน้องพีเหมือนกันแต่ได้เห็นตามสื่อผมมองว่าก็น่ารักนะเขามีอะไรที่คล้ายกันจากที่ดูในไลฟ์สดด้านพิธีกรปุ้มปุ้ยยิงคำถามว่าโอเคไหมถ้าเป็นคนนี้ดูแลแพทอดีตสามีเผยว่าไม่ว่าจะเป็นใครถ้าสามารถทำให้แพทมีความสุขได้เพื่อทดแทนวันที่ผมไม่ได้มีโอกาสแล้วเขามาเติมเต็มในจุดนี้ผมยินดีมากที่ได้เห็นคนที่ผมรักมีความสุขถามหัวใจตัวเองหรือยังว่าพร้อมจะเปิดรับใครเข้ามาหรือยังเบนบอกว่าผมไม่ได้ปิดกั้นครับตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาบ้างแล้วครับทุกทิศทางเลยแต่ยังไม่อยากโฟกัสเป็นพิเศษครับเคลียร์ชัดทุกประเด็นจริงๆสำหรับเบนซ์เรซซิ่งในทัวร์มาลงวันนี้